นี่นะนี่นะมะพร้าวน้ำหอมของเราก่อนที่เราจะเอาไปปลูกเราเพาะเลี้ยงไว้ให้มันโตครับโตต้องโตโตกว่านี้นะก่อนที่เอาไปลงดินเดี๋ยวจะไปอัปเดตให้ดูที่เราปลูกละสวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับก็คลิปนี้ยามเช้าๆเดี๋ยวพามาชมมาอัปเดตต้นมะพร้าวที่เราปลูกไว้ตอนซื้อเข้ามาเขาบอกว่าเป็นพันธุ์ของบ้านแพรวสวยงามครับสวยงามประมาณ10เดือนหลังจากลงดินนะไม่ค่อยได้รดน้ำเท่าไหร่ครับมันยังดินยังมีความชื้นอยู่อันนี้เป็นคลองที่เราขุดน้ำแห้งหมดแล้วน้ำแห้งหมดแล้วแต่ว่าความชื้นในดินยังมีอยู่ทางนี้จะโตไวมากเลยครับทางนี้เพราะว่าที่โตไวเพราะว่าก่อนที่เราจะนำมาปลูกนี่เราเพาะไว้ตั้งนานนะก็ไม่ได้เอามาลงดินเลยนะเลี้ยงไว้หลายเดือนอยู่เหมือนกันแทงยอดแล้วครับสวยงามมากครับกันแมลงครับกันแมลงฉีดประมาณ10 เดือนตอนลงดินนะปุ๋ยเราใส่เป็นกระสอบนะครับปุ๋ยขี้วัวครับเริ่มแทงยอดแล้วนี่ก็เริ่มแทงยอดเหมือนกันถ้าออกยอดแสดงว่ามันค่อนข้างจะสมบูรณ์นะแทงยอดแล้วครับแทงยอดใหม่แล้วครับยอดใหม่ครับยอดใหม่แสดงว่าดินดีครับดินดีมันจะแทงยอดเกือบทุกต้นเลยนะตามที่ผมสังเกตนะนี่ก็แทงแล้วแต่ตอนลงดินใหม่ๆแรกๆมันไม่ยอมออกเลยนะอันนี้ออกสวยงามครับสวยงามเป็นการระยะยาวครับอันนี้ก็แทงยอดจนจะแตกใบละอันนี้ใบยังไม่แตกเป็นแขนงนะยังเป็นทรงพุ่มอยู่ยังไม่แยกออกจากกันตัวนี้เงียบครับตัวนี้เงียบเหมือนจะตายแต่ยังไม่ตายหรอกเดี๋ยวเราให้น้ำเลื่อยอยู่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะใบแห้งแล้วก็มันจะยืนต้นตายแต่คาดว่าน่าจะไม่ตายหรอกตัวนี้ก็สวยงามครับใบแทงยอดแล้วก็แตกใบออกมาแล้วก็ประมาณนี้นะที่เราปลูกไว้เป็นเวลาว่างครับกันใช้เวลาว่างของเรา
ส่วนนี่คือหมายอยู่ขาครับวัตถุดิบที่เราจะนำมาอบเป็นฐานครับเป็นฐานส่วนนี้ก็คือบ่อน้ำของเราครับบ่อน้ำคือเป็นแหล่งจ่ายน้ำไปเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะปลูกโอเคอัปเดตให้ดูสั้นๆแค่นี้นะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเอามาให้ชมใหม่คอยดูว่ามันจะโตขนาดไหนนะ